มาต่อกันครับวิดีโอนี้จะเข้าคอนเซปต์ที่เจ๋งมากของ Angular คือ two-way data binding นะครับหรือการผสานข้อมูล2ทางนั่นเองครับซึ่งก่อนจะไปคอนเซปต์นี้ก็ขอย้อนนิดนึงก่อนว่าปกติการทำงานแบบ MVC ของเราเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับคืออันนี้จากแผนภาพก็คือว่าที่เบราว์เซอร์ส่ง request มาให้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมีคอนโทรลเลอร์รับคอนโทรลเลอร์ก็จะไปดึงข้อมูลจากโมเดลแล้วก็ไปดึงเทมเพลตจากวิวแล้วก็ผสานข้อมูลมาแสดงผลนะครับซึ่งถ้าเทียบกับใน express ก็คือว่า express ของเราเนี่ยมีคำสั่งให้response.render ครับโดยไปให้เรียกวิวจาก index view นะครับแล้วมาผสานกับข้อมูลไตเติ้ลกับ username ที่เราไปดึงจากโมเดลมานะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็น one way data binding ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์จะเป็นคนที่หน้าที่ผสานข้อมูลจากโมเดลแล้วก็ส่งกลับไปให้เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์จะการเปลี่ยนแปลงที่เบราว์เซอร์จะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเกิดไม่มีการส่ง request กลับมานะครับซึ่งจะต่างกับ two way อันนี้สังเกตนิดนึงคำว่า MVC ของ express เนี่ยตัว V เนี่ยจริงก็คือเป็น view ซึ่งสร้างเทมเพลตนะครับ view มีหน้าที่สร้างเทมเพลตแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเป็น two-way data binding เนี่ยแต่ว่าภาพมันจะต่างกันไปนิดหน่อยตัวประสานจะมีตัวประสานข้อมูล2ทางก็คือ two-way data binding ก็คือในกล่องสีฟ้านะครับก็มีโมเดลซึ่งโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลสำหรับแสดงผลครับมันจะไม่ใช่โมเดลใน database เหมือนของ express ครับเพราะว่าตัว Angular เนี่ยมันคือตัว front end นะดังนั้น front end เนี่ยมันจะไม่ได้ต่อ database แต่มันมีสามารถมันมีค่าหรือข้อมูลที่เอาไปช่วยในการแสดงผลแล้วก็สามารถเปลี่ยนค่าตัวนั้นได้เรียกว่าเป็นโมเดลนะครับอาจจะงงนิดหน่อยถ้ายังไม่ได้เขียนแต่อันนี้เดี๋ยวดูคอนเซปต์ก่อนนะครับแล้วก็ตัว view อันนี้จะคล้ายๆของ express นะตัว view ก็คือเป็นตัวที่ส่งเทมเพลตไปเหมือนกันนะครับซึ่งตัวโมเดลเนี่ยกับตัวที่แสดงผลผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยตัวที่แสดงผลผ่านเบราว์เซอร์นี้ผมเรียกเป็นวิวที่แท้จริงแล้วกันนะครับถ้าในกล่องเขียวๆเนี่ยเป็นวิวที่เป็นเทมเพลตแต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยเรียกว่าวิวจริงๆเลยซึ่งถ้าเกิดตัวโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวิวจะมีการเปลี่ยนด้วยและในขณะเดียวกันถ้าเกิดวิวเปลี่ยนเนี่ยโมเดลก็จะเปลี่ยนตามดังนั้นไม่ว่าเราแก้ที่ข้อมูลตรงไหนเนี่ย2ข้อมูลนี้มันจะซิงค์กันอัตโนมัติเสมอนะครับโดยผ่านตัวแปรที่ชื่อว่าสโคปเนี่ยเรียกว่าเป็นประเภทพวกวิวโมเดลก็ได้จำได้ไหมครับที่ตอนแรกผมบอกว่า MVVM model view แล้วก็ view model ครับตัว scope นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวที่เชื่อมโมเดลกับ view เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามต่อตัวแปร scope อันนี้ที่ผมบอกไปว่าเชื่อมกันลองมาดูว่า two-way data binding นะครับจากอันเดิมที่เราเคยสร้างไว้แล้วเรามาเติม div เพิ่มมา1เราจะใส่กล่องให้คนพิมพ์นะครับให้พิมพ์ชื่อผมก็มีเลเบลนะครับ your name is แล้วผมก็มี input เป็น input box ให้เป็นประเภท text นะครับซึ่งจะเห็นว่าผมมี attribute ชื่อว่า ng model เท่ากับ your name ng model เนี่ยเป็นตัวบอกว่า view ของเราเนี่ยจะไปผูกกับโมเดลชื่อว่าอะไรซึ่งนี้ผมจะผูกกับโมเดลที่ชื่อว่า your name นั่นเองครับแล้วผมก็มี div ด้านล่างอันนี้เหมือนของเก่าก็คือมีการ pipe your name เข้าไปใน say hello นะครับของเก่าเราเอาคำว่า world แล้วก็ไปหรือ filter เข้าไป say hello นะครับอันนี้เราจะ your name ที่คนพิมพ์เข้ามาสดๆเนี่ยไปยิงเข้า filter say hello ของเรานะครับแน่นอนครับอันนี้ก็คือตัว ng model ทวนครั้งที่ว่ามันจะ bind กับตัวแปรที่ชื่อว่า scope.yourname จำได้ไหมครับสไลด์เมื่อกี้ผมว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เชื่อมระหว่าง view กับ model ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า scope ซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดเรากำหนด ng model เท่ากับ your name มันจะไป bind กับตัวแปรที่ว่า scope.yourname นะครับก็คือตั้งชื่ออะไรมันจะเป็นจุดชื่อนั้นแล้วก็อันนี้ตรงด้านล่างนะครับก็คือใน expression ของ Angular ที่อยู่ใน curly bracket อย่างๆ2อันเนี่ยถ้าเกิดเป็นชื่อตัวแปรอะไรก็จะเป็นตัวแปรที่จะ bind กับ scope ชื่อตัวแปรนั้นเหมือนกันนะครับคือเห็นว่าตัวแปรที่ชื่อ scope เนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวกลางที่เชื่อมตัวแปรของ Angular เข้ากับ view นะครับดังนั้นเราลองมาดูนะครับในถ้าเกิดเราเข้าที่ localhost แล้วก็พอร์ต 3,000 เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมทุกครั้งที่สมมติเราแก้ตัวแปรฝั่ง express เนี่ยถ้าเกิดเรามีการแก้ไขเราต้องมีการ restart server นะครับก็อย่าลืมบางคนเอ๊ะแก้แล้วทำไมมันไม่ทำงานครับก็อย่าลืม restart server ก่อนด้วยนะครับอันนี้ว่า your name is นะครับจะเห็นว่าอันนี้ผมยังไม่ทดลองเห็นว่ามันตอนนี้มันมีขึ้นด้านล่างว่า hello ใช่ไหมครับแล้วก็คือว่า undefined เพราะอะไรเพราะว่าตัวแปร your name ของเรายังไม่มีนั่นเองครับ
เนื่องจากตัวแปร uname ไม่มีค่าแล้วมันไปส่งฟิลเตอร์เข้า say hello มันก็เลยไม่มีค่านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของ uname ให้ก่อนนะครับเราจะมีการเรียกใช้ attribute ที่ว่า ng ขีด controller นะครับเอาไว้อยู่ด้านบนนะครับคือที่เดียวกับตรงที่เรามีประกาศ ng ขีด app นั่นเองเราก็ประกาศที่ว่าเป็น name controller ละกันนะครับก็คือว่าเป็น controller ที่ใช้จัดการกับชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของ controller เดี๋ยวจะค่อยๆลงไปอีกครับอันนี้จะค่อยๆยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอันนี้ในไฟล์ application.js เนี่ยตอนแรกเรามีการประกาศโมดูลถูกไหมครับมีการสร้างฟิลเตอร์ของโมดูลนั้นอันนี้เราก็จะมีการสร้างคอนโทรลเลอร์ด้วยก็คือจากบรรทัดนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นตัวแปรโมดูลของเราใช่ไหมครับ main app module แล้วก็ dot controller ก็คือสร้างคอนโทรลเลอร์ให้กับโมดูลของเราทวนอีกครั้งอย่างที่บอกว่าโมดูลของเราจะมีประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์มีฟิลเตอร์มี directive ต่างๆนะครับนี่คือเป็นการสร้างคอนโทรลเลอร์ให้กับโมดูลของเราอันที่เป็นแรกแน่นอนคล้ายกันคือเป็นชื่อคอนโทรลเลอร์นี่ผมก็ตั้งเลยว่าเป็นชื่อว่า name controller เอาไว้ controller ที่ใช้ควบคุมชื่อนะครับ argument ตัวที่2เนี่ยก็เป็นวงเล็บเป็น bracket square bracket วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเอาไว้ใส่ในวงเล็บสี่เหลี่ยมอันแรกเอาไว้ใส่คือใส่ว่าตัว controller ของเราเนี่ยมี dependency ขึ้นกับอันอื่นอะไรบ้างแบบนี้หรือว่าเราต้องมีการใช้ตัวแปร scope นะครับสังเกตว่ามีเครื่องหมาย dollar sign ด้วยอะไรที่เป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์เป็นตัวแปรของ Angular ที่เขา provide ไว้ให้นะครับเพื่อว่ามันเขาป้องกันเราที่ไปประกาศตัวชื่อตัวแปรซ้ำกับของเขานะครับเดี๋ยวจะพังเขาเลยแยกแยะให้มันออกมาเห็นชัดเจนง่ายขึ้นนะครับว่าเราจะขึ้นกับตัวแปรดอลลาร์ไซน์สโคปแล้วหลังจากนั้นก็ argument อีกตัวหนึ่งก็ว่าเป็นฟังก์ชันซึ่งในฟังก์ชันเนี่ยเรารับตัวแปรสโคปเข้าไปทำงานนะครับซึ่งการทำงานนี้เรียกว่า dependency injection คือเรามี dependency คือสโคปที่เราบอกแล้วก็อินเจกต์ตัวแปรสโคปเข้าไปในฟังก์ชันนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวดูในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายเรื่อง dependency injection อีกทีนี่หมายว่าเราทดลองดูก่อนเรามีการใช้ตัวแปรสโคปดังนั้นในฟังก์ชันเรามีว่าสโคป .uname เท่ากับ no name นะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะมีการกำหนดค่าให้กับตัวแปรชื่อ uname ที่อยู่ในสโคปเท่ากับ no name นะครับซึ่งตัวแปร uname เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปผูกกับในไฟล์เจทนะครับที่เรามีว่าเรามีการเรียกใช้ uname ที่เราบอกแล้วว่ามันมีng model ผูกกับตัวแปรสโคปของเราเนี่ยนะครับก็คือตัวแปรสโคปตัวนี้แหละแล้วว่าสโคป .uname เดี๋ยวมันจะผูกกันครับไม่ว่าเราจะแก้ค่าสโคป .uname ในคอนโทรลเลอร์ตรงนี้หรือจะไปแก้ที่วิวของเราค่ามันจะอัปเดตมันจะซิงค์กันทั้งคู่นะครับลองดูตัวอย่างถ้าเกิดเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเรายังไม่ทำอะไรนะครับมันก็จะขึ้นว่า uname is no name ถูกไหมครับเดี๋ยวตอนแรกในกล่องมันไม่มีค่าถึงในกล่อง text box เนี่ยมันว่างๆแล้ว hello ก็จะเป็น undefined เพราะว่าค่าสโคป uname ของเราตอนแรกเรายังไม่กำหนดทีนี้เรามากำหนดใน controller เรียบร้อยแล้วว่ากำหนดค่าเริ่มต้น controller เราเนี่ยให้สโคป .uname เท่ากับ no name ดังนั้นพอ view มันมีการเรียกโมเดลเนี่ยมันจะเอาค่าที่ถูกกำหนดแล้วมาแสดงได้เลยก็คือคำว่า no name นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเรากำหนดค่าใน controller ค่าใน view ก็จะอัปเดตด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราลองพิมพ์ตรงคำว่า uname is เนี่ยเราลองแก้ดูก็ได้แก้ไปอะไรก็ได้เป็นแก้เป็นชื่อตัวเองก็ได้ตรง hello ด้านล่างเนี่ยค่ามันจะอัปเดตทันทีครับอันนี้ผมไม่ได้แคปวิดีโอมาให้แต่อันนี้ให้ลองจินตนาการก็ได้หรือถ้าเกิดใครทำโค้ดตามลองดูเลยครับก็คือ uname is เราลองพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้เช่น uname is ping ด้านล่างมันจะว่า hello ping ให้ทันทีนะครับก็คืออันนี้ก็แปลว่าเวลาเราเปลี่ยนค่าใน view เนี่ยค่าสโคปกับ uname ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติในคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยเรามีการทดลองให้มันปริ้นสโคปกับ uname ออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตค่าตามค่าวิวที่เราเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากจะเห็นว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเราเขียนสมมติเราเคยเขียน jquery ใช่ไหม jquery เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะอัปเดตค่าอะไรนึงเราก็ต้องไป select dom นะครับว่าจะเอา dom ตัวไหนแล้วก็ dot value แก้ค่ามันเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเราจะว่าเรามีการพิมพ์ค่าใช้ไปอัปเดตตัวแปรด้านหลังเนี่ยเราก็ต้องไปเขียนjQuery ไป select DOM มาแล้วค่าใน text box มาอัปเดตให้กับตัวแปรของเราด้านหลังเห็นว่ามันจะเขียนเยอะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ Angular เนี่ยเราไม่ได้เขียนอะไรเลยเราแค่สร้างค่าหรือเปลี่ยนค่าให้กับตัวแปร scope ของเรานั่นเองครับมันก็จะทำการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากของ Angular ครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปจะมาที่เราติดค้างกันนะครับเรื่อง dependency injection ครับ